ربنا يا للتجل والجلال يا قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العالمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายนั้นได้ประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนกันจนกระทั่งวันนี้ถึงวันที่27วันนี้วันที่27นะตามจุมฮูรที่ว่านี่27ตามจุมฮูรเพราะจะมีบางส่วนนี่เขาก็วันนี้28อันนี้ตามจุมฮูรก็แปลว่าตามมหาชนเดี๋ยวก่อนที่จะได้นำเสนอข้อมูลในส่วนที่อาจารย์ดุสุโกตได้ฝากไว้นะก็ดูเรื่องของเรานิดนึงเพราะว่ายั้งไว้หลายเที่ยวแล้วไม่จบสักทีเนี่ยมาดูในหนังสือก่อนเป็นบทสุดท้ายอ่ะเราไม่อยากจะจบง่ายๆหรอกจริงๆอ่ะมันไม่ใช่บทสุดท้ายด้วยดิบทสุดท้ายใช่ดิบทสุดท้ายนะบทเรียนที่12ใช่ป่ะใช่ครับหน้า44เอาหน่อยนึงคือในเดือนบวชเนี่ยจะเรียนเต็ม สตรีมเลยเนี่ยผมก็จะแย่เหมือนกันฉันจะแย่คอแห้งไม่มีอะไรจะใส่เข้าไปใช่ไหมก็เลยมาล่านิดนึงมาช้าดีกว่าไม่มา ก็เอาหน่อยนึงว่างั้นเถอะหน่อยนึงของฉันนะมันก็ไม่หน่อยหรอกนะเอามาดูกันหน้า44บทเรียนที่12เรื่องนี้สำคัญอัลอีมานุบิลกอฎออวัลกอดรการศรัทธาต่อการลิขิตและการกำหนดสภาวะการของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการลิขิตนะลิขิตก็แปลว่าเขียนนั่นแหละใช่ไหมก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างอัลลอฮ์ฮิลมะห์ฟูซแล้วก็ทรงสร้างปากกานะพระองค์ได้ทรงสร้างปากกาแล้วก็มีบัญชาให้ปากกานั้นมันเขียนไปตามความรู้ของพระองค์ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปตามความรู้ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงถูกลิขิตคือถูกเขียนเอาไว้ในอัลลอฮ์ฮิลมะห์ฟูซ
ส่วนการกำหนดความเป็นไปมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเพราะทุกสิ่งสภาวะการทั้งหมดถูกกำหนดไว้แล้วในความรู้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอการบันทึกก็เป็นการบันทึกหรือเขียนเรื่องที่เป็นกำหนดของพระองค์ท่านในหลักอะกีดะห์ข้อนี้มีความผูกพันก่อนจะเข้าเรื่องมันจะต้องมีประเด็นที่เกี่ยวข้องก่อนในหนังสืออัลกีดะตุตฮาวียะได้ระบุเอาไว้ข้อที่หนึ่งว่าคุลชัยอินยัจรีบิตักดีริฮีว่ามาชีอัตุฮูตัมฟุดูลามาชีอัตลิลอิบาดอิลามาชาอะละฮุมฟะมาชาอะกานะวะมาลัมยะชาลัมยะกุนArtinya dan tiap-tiap sesuatu berlaku ia dengan takdirnya dan kehendaknya lulus ia dan tiada kehendak bagi hamba melainkan barang yang menghendaki ia bagi mereka itu maka barang yang menghendaki ia akan dia nescaya ada dan barang yang tiada menghendaki ia akan dia nescaya tiada adaและทุกๆสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่ดำเนินไปด้วยกับการกำหนดลิขิตของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างเนี่ยมันดำเนินไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดไม่มีอะไรที่มันดำเนินหรือเดินไปนอกเหนือจากกำหนดของอัลลอฮ์ไม่มีนะดันเกินดอกงาลุลุสเอียคันนอกของอัลลอฮ์เนี่ยพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลุลุสอียมันลุล่วงคือเมื่ออัลลอฮฺมีประสงค์แล้วมันต้องลุล่วงซึ่งมันไม่เหมือนกับไอ้ประสงค์ของเราไอ้ความประสงค์ความอยากความต้องการของพวกเราทั้งหลายเนี่ยบางเรื่องแปลกเยอะเลยแหละไอ้คำว่าแปลกกับแปลว่าไม่ได้เรื่องไม่สำเร็จล้มเหลวเห็นไหมแต่สำหรับอัลลอฮฺล่ะฟาลุลลิมายูรีดอัลลอฮ์ประสงค์สิ่งใดอัลลอฮ์ทำได้แบบจริงๆทำได้อย่างลุล่วงประสงค์อะไรพระองค์ทำได้ตามนั้นเลยไอ้พวกเราเนี่ยให้ยากขนาดไหนถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์กำหนดไปแล้วว่ามันไม่สำเร็จก็เท่านั้นแหละทุกอย่างเป็นไปตามประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดันจะได้เกิดBagi hamba melainkan barang yang menghendaki ia bagi mereka itu. Lek ไม่มีคันนะไม่มีความประสงค์อันใดของบ่าวนอกเสียจากมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่พวกเขาเหล่านั้นนี่โดยฮากีกัตแปลว่าโดยเนื้อแท้จริงๆแล้วนะไอ้ที่บ่าวมันคิดอย่างนั้นมันคิดอย่างนี้มันอยากอย่างนั้นมันอยากอย่างนี้นะทั้งหมดเป็นไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดไม่ได้ออกนอกเหนือการกำหนดของอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยมันคืออย่างนั้นนะมาก็บารังยังมหันดอกียอการยานสชัยอัดดอดังนั้นสิ่งใดอันใดก็ตามที่อัลลอฮ์มีประสงค์มีคันนะต่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นย่อมเป็นไปย่อมเกิดขึ้นย่อมมีขึ้นย่อมสำเร็จเสร็จสิ้นถ้าอัลลอฮ์มีประสงค์สิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นด้านบางอย่างที่อาดัมหันดอกียอกันดียานัสชายอที่อาดัมอัดดอและสิ่งใดอันใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีประสงค์ต่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นไม่มีทางเป็นไปไม่สำเร็จเสร็จสิ้นน่ะนี่คือเรื่องที่มันผูกพันอยู่อย่างนี้แต่ประเด็นมันก็คือว่าในสำนวนของอดีตนะพูดว่าทั้งหมดไม่ว่าจะดีหรือชั่วล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นหมายความว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดลิขิตไว้หมดแล้วไอการกำหนดลิขิตของอัลลอฮ์เป็นไปตามความรู้และพระประสงค์ของพระองค์ท่านจะว่าจริงๆแล้วไอดีหรือเลว
ดีหรือเลวนะณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสภาพของมันเสมอกันมันยังจะบอกไม่ได้หรอกว่ามันดีหรือมันเลวจนกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อมันไปเกิดขึ้นเวลาเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ดีทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่เลวทั้งหมดอีกเหมือนกันเวลามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันอาจจะดีสำหรับคนหนึ่งและเลวสำหรับอีกคนหนึ่งมันอาจจะเลวสำหรับคนหนึ่งแต่กลายเป็นโอกาสดีสำหรับอีกคนหนึ่งนะไม่ดีสำหรับคนนี้แต่มันดีสำหรับคนนู้นนะมันไม่ใช่ว่าดีไปทั้งหมดหรือเลวไปทั้งหมดส่วนเวลามันอยู่ณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้แล้วเขาเรียกมันมีสภาวะเป็นกลางมันยังไม่ออกหรอกว่ามันเป็นว่ามันด่างหรือว่ามันเป็นกรดยังไม่ออกอะไรมันเป็นกลางอยู่เวลามันเกิดขึ้นเป็นด่างแล้วมันอาจจะเป็นกรดของอีกฝ่ายนึงเวลาเกิดขึ้นเป็นกรดแล้วมันกลายเป็นด่างของอีกฝ่ายนึงงงไหมอย่างงนะฉันเคยยกตัวอย่างไว้ก็บอกว่าน้ำท่วมปีที่ผ่านมาน่ะหลายปีที่ผ่านมาสมัยรัฐบาลก่อนเราเกิดมาพี่น้องหลายคนเนี่ยเกิดมาอายุต้องเท่าไหร่แล้วไอ้ผมเนี่ยมันก็ยังเด็กๆใช่ไหมยังไม่เคยนึกฝันเลยว่าน้ำมันจะท่วมดอนเมืองอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงน้ำท่วมดอนเมืองไอ้ถนนเส้นวิภาวดีมันวิ่งตัดอยู่ตรงนั้นบกโหรโยธินอะไรต่ออะไรเรือวิ่งกันลั่นเลยฮะรถจมหมดขึ้นไปจอดกันบนไหนทางด่วนวิ่งกันไม่ได้ไม่มีใครใช้รถวิ่งถามว่ามันเป็นโอกาสของใครมันคือความไม่ดีสำหรับคนมีรถแต่มันคือโอกาสของคนมีเรือคนมีเรือได้เงินกันเป็นกอบเป็นกำนี่น้ำท่วมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีไปทั้งหมดหรอกใช่ป่ะถ้าน้ำไม่ท่วมแล้วถามว่าไอ้พวกนั้นมันจะออกใส่เสื้อกันนะนะใส่เสื้อส้มๆมาแล้วก็ลงเรือกันไปไปตะเวนไปที่นั่นไปที่นี่กันไอ้พวกเราก็ระดมทุนกันไปอ้าวสุราเอาไปช่วยลุงพีสุราลุงพีจมไปก็นั่นไงมันก็ได้เห็นน้ำใจคนเวลาเกิดวิกฤตเราก็เห็นน้ำใจคนจะว่ามันเลวไปทั้งหมดคงไม่ใช่หรอกใช่ไหมสุราของสัมวาของอาจารย์ด็อกเตอร์อับดุลลอฮ์นุมสุกมารวมกันอยู่ที่สุเรากันหมดเลยที่เหลือจมหมดเลยก็คนมันก็ทั้งกระปงมารวมกันอยู่ที่สุเราได้กินได้นอนอยู่ด้วยกันไงเห็นไหมถ้าน้ำไม่ท่วมเนี่ยไม่มารวมกันอยู่อย่างนั้นหรอกได้มีโอกาสคนบางทีก็อยู่ในกระปงเดียวกันแหละบ้านก็ติดกันนะไม่ได้รู้จักไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันเลยแต่เวลาถึงน้ำท่วมมารวมอยู่ด้วยกันนะถามจะไม่คุยกันมันอยู่ที่ตลาดหน้าสุเราอย่างเดียวเลยมันก็มีข้อดีของมันใช่ไหมที่บอกว่าเอ๊ะแมงสาบนี่ทุหันสร้างมาทำไมยุงนี่ริ้นนี่มัดนี่เห็บนี่ปวกนี่ดูแล้วแต่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์แล้วมันทำลายอย่างเดียวเป็นพาหะนำโรคด้วยก็มันมีปวกไอ้คนบริษัททำยาใส่ปวกมันก็ไอ้นั่นไอ้พวกบริษัทรับจ้างฆ่าแมลงมันก็มีบริษัทเปิดบริษัทได้ใช่ปะก็นั่นไงมันเป็นโอกาสของคนพวกนั้นไม่มีปวกมันก็ไม่มีอาชีพไปเลยไม่มียุงไอ้บริษัทอาร์ตมันจะอยู่ได้ไหมล่ะไอ้หันดินอะไรหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงไอ้บริษัทพวกนี้มันก็มาหมดหนทางไม่ต้องทำยานยุงแล้วสิซอฟต์แวร์อะไรเนี่ยเจ๊งกันหมดก็นี่ไงเราว่าดูลำสังมันไม่เข้าท่าเข้าทางมีตัวพวกนี้มันไม่ดีเด้อหรอกแต่มันไม่ดียังไงอ่ะคนมีอาชีพมาไบก็เดินเก็บข้ามุงเห็นไหมเท่าแกก็ทำมุงลวดเพราะยุงมันเยอะเห็นไหมเพราะนั้นมันเป็นสภาพที่กลางๆอยู่จนกระทั่งมันเกิดขึ้นนั่นแหละจะให้เรารับรู้ไว้ก่อนว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดทุกสรรพสิ่งข้อที่หนึ่งเขาว่าไงชาวมุสลิมมีความศรัทธาว่าก็คือชาวมุสลิมศรัทธาว่ามีความนี่ไม่ต้องใส่แล้วนะ
ทุกสิ่งทุกอย่างในมหาจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นๆจริงๆแล้วก็คือในสภาวะของการมีอยู่ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งใดที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์สิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นและเป็นไปและสิ่งใดที่พระองค์ไม่ประสงค์ไม่มีพระประสงค์สิ่งนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไปคือมันจะไปเกินจากประสงค์ของอัลลอฮ์นะไม่มีข้านกับประสงค์ของอัลลอฮ์นะไม่มีการอีหม่านการกูฟรคนพวกหนึ่งอีหม่านต่อพระองค์คนอีกพวกหนึ่งกูฟรต่อพระองค์ถามว่านี่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามประสงค์ของพระองค์หรือไม่เป็นหรือไม่แน่นอนเป็นไปตามประสงค์ของพระองค์ท่านไอ้ที่คนมันกูฟรเนี่ยมันก็เป็นไปตามประสงค์ของอัลลอฮ์นั่นแหละไอ้คนที่มันอีหม่านมันก็เป็นไปตามประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละนะเขาเรียกมันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จอันนี้มันไม่ออกนอกจากพระประสงค์ของอัลลอฮ์ยังไม่ต้องไปพูดว่ากูฟรนะมันดีหรือเลวอีหม่านนะมันดีหรือเลวยังไม่ต้องพูดมันเป็นกลางอยู่ประเด็นมันก็คือระหว่างกูฟรกับอีหม่านอัลลอฮ์โปรดอันไหนอัลลอฮ์โปรดอีหม่านใช่หรือเปล่ากูฟรละอัลลอฮ์รังเกียจอีหม่านอัลลอฮ์กริอัลลอฮ์รังเกียจกูฟรอัลลอฮ์กริ้วการกูฟรนะประเด็นแล้วมนุษย์แล้วมนุษย์ที่กูฟรเนี่ยเวลามันตายไปในสภาพที่กูฟรเนี่ยมันไปอ้างกับตัวหันในวันกิยามะฮ์บอกว่าอ้าวก่อนในเมื่อพระองค์ประสงค์ให้ฉันกูฟรฉันก็ค้านขัดประสงค์ของพระองค์ไม่ได้แล้วพระองค์จะมาเอาเรื่องกับฉันได้ยังไงพระองค์ไม่ยุติธรรมจะมีไหมประเภทแบบนี้มีไหมมีนะมุชริกีนบรรดาผู้ต่างภาคีในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบอกว่าไงบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์แล้วไซพวกเราทั้งหลายก็คงไม่ทำชิริกต่อพระองค์หรอกเราก็คงจะไม่ไปเที่ยวฮารามนั่นฮารามนี่หรอกแต่ที่เราตั้งชิริกกับพระองค์เนี่ยแล้วก็ไปบอกว่าไอ้ตัวนี้กินได้ตัวนี้กินไม่ได้โดยอำเภอใจเนี่ยทั้งหมดมันเป็นไปตามประสงค์ของพระองค์ดูมันมีคนอ้างอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วเราจะเข้าใจยังไงทำความเข้าใจกับมันอ้างนี้ถูกต้องไหมจริงอัลลอฮ์น่ะกำหนดไว้ไอ้ที่พวกแกเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์กำหนดนะไม่งั้นพวกแกไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ประเด็นพวกแกเนี่ยรู้ไหมอีตอนก่อนที่แกจะเป็นอย่างนั้นน่ะหรือมีคนเข้ามาบอกเนี่ยพวกแกรู้ไหมนะว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้ยังไงรู้ไหมเราน่ะอ้างได้ไหมฮะกลับบ้านดิไปดิหรือไม่ต้องไปหรือกลับนั่งอยู่ตรงนี้แหละคุยอยู่ตรงนี้แหละคุยกันเรื่อยไปจนกว่าอะไรเดี๋ยวก็เลิกกันเองแหละเดี๋ยวก็เรากำหนดไว้เราต้องกลับก็เราก็ต้องกลับมาเดี๋ยวก็เรียนกันเรื่อยไปกันแล้วกันถ้าเรากำหนดไว้เดี๋ยวเราต้องกลับก็ต้องกลับแหละถ้าเรากำหนดไว้ยังต้องอยู่จะไล่ให้ไปมันก็คงไม่ไปก็อยู่กันอย่างเงี้ยนะใช่หรือเปล่าถ้าเราจะอ้างอย่างนี้มันก็ต้องอ้างทุกเรื่องนั่นแหละประเด็นมันก็คือว่าเราเนี่ยไม่รู้ในขณะนั้นที่เราจะตัดสินใจกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปเราไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้อย่างไรเราถึงจะเอามาอ้างว่าอัลลอฮ์กำหนดอย่างนั้นอย่างนี้อัลลอฮ์น่ะรู้แล้วว่าเราเนี่ยจะตัดสินใจยังไงจะทำอะไรหรือไม่ทำเนี่ยใช่อัลลอฮ์น่ะรู้แต่ประเด็นน่ะเราน่ะรู้ไหมรู้ไหมเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เนี่ยเราเอามาอ้างไม่ได้นะเดี๋ยวก็ค่อยๆแย่ไปค่อยๆแย่ไปข้อที่สองการลิขิตอัลกอฎอมันมีคำสองคำคือกอฎอกอดัรก
อฎอนี่หมายถึงความรู้ที่มีมาก่อนซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล็กขิดความรู้นั้นนับแต่การก่อนหรือหมายถึงการกำหนดความเป็นไปโดยรวมนับแต่การก่อนนะกอฎอส่วนกอดัรหมายถึงการบังเกิดสรรพสิ่งทั้งปวงให้เกิดขึ้นและเป็นไปตามกำหนดเวลาคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงทั้งการลิขิตและการกำหนดนั้นเป็นไปตามความรู้พระปีชาญาณและพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบานวะตาลาแปลว่ามันจะเกี่ยวกับซิฟัตอยู่สามซิฟัตด้วยกันหนึ่งซิฟัตอิลมูความรู้ของอัลลอฮฺสองซิฟัตอิรอดะหรือมาชีอะประสงค์ของอัลลอฮฺสามซิฟัตกุดรอกุดรอคือพระปีชาญาณความสามารถของอัลลอฮ์นักวิชาการให้ตะรีฟไว้อย่างนี้ก็มีหรือกลับกันก็มีกลับกันคืออะไรกอดอก็หมายถึงอันที่สองกอดอแปลว่าการบังเกิดสรรพสิ่งทั้งปวงให้เกิดขึ้นและเป็นไปตามกำหนดนั่นกลับกันเลยให้กลับกันกอดัตล่ะกอดัตคือความรู้ที่มีมาก่อนซึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงลิขิตได้ทรงกำหนดไว้ไม่ต้องไปงงนะไอ้ที่ว่าเนี่ยคือให้มาอันเดียวเลือกเอาตะรีฟของฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวแล้วก็อาศัยอธิบายว่ากลับกันก็มีกอดอมีมาก่อนกอดัตเกิดขึ้นทีหลังอย่างนี้ก็มีว่าบางก็บอกกอดัตคือกำหนดมาก่อนส่วนกอดอก็คืออัลลอฮ์ลิขิตแปลว่าบัญชาให้เป็นไปตามนั้นก็มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักวิชาการเขาอธิบายไว้มันต่างกันเราก็เอามาอันหนึ่งก่อนตั้งไว้นะตะรีฟหมายถึงอะไรคำนิยามของฝ่ายหนึ่งก่อนแล้วก็ให้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขามองกลับกันนะสรุปมันก็คืออย่างเงี้ยกอดอกอดัตเนี่ยมันบางทีคำสองคำเนี่ยพูดถึงกอดอเฉยๆอัรริฎอบิลกอดอการยินดีต่อการกอดอของอัลลอฮ์แปลว่าอะไรรวมตักเดชด้วยกอดอกอดัตความหมายเดียวกันเวลามันแยกกันเวลาพูดถึงกอดออย่างเดียวรวมตักเดชด้วยรวมกอดัตด้วยเราเนี่ยเป็นไปตามตักเดชของอัลลอฮ์เรียกว่าบรังตักเดชไอ้ตักเดชก็คือกอดัตไอ้กอดัตอันนี้ก็คือกอดอของอัลลอฮ์นั่นแหละเวลาแยกพูดกล่าวถึงตักเดชหรือกอดัตอันเดียวมันไปรวมกอดอด้วยแต่เวลาเอากอดอกอดัตมากล่าวรวมกันกอดอก็จะมีความหมายอย่างที่ว่าในหนังสือเนี่ยก่อนก็ได้แปลว่าความรู้ที่มีมาก่อนเลยของพระองค์ที่ทรงลิขิตความรู้นั้นแต่การก่อนก็คือให้ปากกาเนี่ยมันเขียนไปส่วนกอดัตก็คือมันเกิดขึ้นตามนั้นตามปริมาตรตามขนาดตามสัดส่วนที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้หรือกลับกันอย่างที่ว่านั่นก็คืออะไรกอดอแปลว่าการบังเกิดให้มันเกิดขึ้นตามกอดัตกอดัตก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไม่ต้องงงนะมันสลับกันคำอธิบายนักวิชาการเราเลือกเอาอันไหนก็ได้นะต่อมามีคำขยายไว้ว่ากอดอาลิมัลลอฮุตะอาลาวะลัมยะซัลอาลิมันอาดะดะมันยะดุคุลุลญันนะตะวะอาดะดะมันยะดุคุลุนนารจุมละตันวาฮิดะตันฟะลายูซาดุฟิลอาดะดิวะลายุนกอซุมินฮุวะกะซาลิกะอัฟอาลุฮุมฟีมาอาลิมะมินฮุมอัยยะฟะลูฮุDan sungguhnya telah mengetahui Allah Ta'ala dan sentiasa ia mengetahui akan bilang-bilangan mereka yang lagi akan masuk syurga. Dan bilang-bilangan mereka yang lagi akan masuk api neraka. Jumlah yang satu. Maka tiada ditambah pada itu bilang-bilangan dan tiada dikurangi daripadanya.Dan seperti itu segala perbuatan mereka itu pada perang yang telah mengetahui ia daripada mereka itu bahawa memperbuat oleh mereka itu akan dia.
และแน่แท้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรู้มาตั้งแต่ไม่มีจุดเริ่มต้นรู้มาตั้งแต่อัซซาลีแปลว่าหาจุดเริ่มต้นไม่ได้และพระองค์ก็ยังทรงรู้อยู่ไม่ใช่รู้มาแล้วแล้วก็ต่อมาก็ลืมไปไม่รู้อีกแล้วอย่างพวกเราเนี่ยคือความรู้ของอัลลอฮ์น่ะไม่ใช่มีความไม่รู้ความจะเห็นเนี่ยมานำหน้าความรู้ของอัลลอฮ์ไม่ใช่มันเป็นความรู้ที่ไม่เรียกว่าหาจุดเริ่มต้นแห่งความรู้นั้นไม่ได้และไม่ได้ถูกนำหน้าด้วยความไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ถูกตามหลังด้วยกับความไม่รู้แต่พระองค์ยังทรงรู้อยู่เช่นนั้นรู้ครบถ้วนสมบูรณ์นะไม่ใช่ค่อยๆรู้หรือมารู้ตอนหลังอย่างพวกเราเนี่ยรู้อย่างนี้ไอ้รู้อย่างนี้เนี่ยมันของพวกเราเข้าใจไหมรู้งี้ไม่มาซะก็ดีเห็นไหมสำหรับเราไอ้ความรู้แบบนี้ไม่เกิดกับพระองค์เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นโดยทั่วสมบูรณ์นะพระองค์ยังคงรู้ถึงจำนวนของบุคคลที่จะเข้าสู่สวรรค์และจำนวนของบุคคลที่จะเข้าสู่นรกยุมละตันวาฮิดะตันยุมลอฮ์ยังสาตูรู้ในรวดเดียวคราเดียวจำนวนเดียวแปลว่าตั้งแต่คนที่หนึ่งจนกระทั่งคนสุดท้ายที่จะเข้าสวรรค์คนที่หนึ่งจนกระทั่งคนสุดท้ายที่จะลงนรกอัลลอฮ์รู้หมดในรวดเดียวไม่ใช่ค่อยๆรู้บอกให้เจ้าหน้าที่ไปตั้งโต๊ะลงทะเบียนที่ว่าใครจะเข้าสวรรค์ลงได้เท่าไรแล้วพอเข้าสวรรค์กันได้ประมาณสักร้อยปีก็หายไหนแจ้งหน่อยสิแจ้งหน่อยสิว่าได้เท่าไรแล้วตอนเนี้ยโอ้เพิ่งได้แค่นี้เลยก็รอดูกันไปนะว่าจะเข้าครบเมื่อไหร่จะไปรู้ได้ไงเลยจะครบเมื่อไหร่ขนาดนี้ยังไม่รู้เลยใช่หรือเปล่าไอ้ความรู้ของพวกเราเนี่ยมันไม่รู้มาก่อนแล้วก็ค่อยๆรู้ว่าตกลงมันมีเท่าไหร่สมมุติเราจัดงานประชุมผู้ปกครองจัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนออกการ์ดไปตามจำนวนทะเบียนของนักเรียนในโรงเรียนมีจำนวนเท่าใดไอ้ถึงวันเนี่ยเรารู้ไหมว่ามันจะมากันเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้แล้วจะไปรู้จำนวนอีตอนไหนอะลงทะเบียนแล้วแปลว่าความรู้ของเราเนี่ยมันมีความไม่รู้ความจะเห็นน่ะนำหน้ามาก่อนแล้วเพิ่งจะมารู้อีกภายหลังแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากที่รู้ไปแล้วล่ะทีลืมอีกนึกไม่ได้วันนั้นไม่ได้จดไว้ว่ามากี่คนแต่ความรู้ของอัลเลาะห์ล่ะรู้แจ้งแทงตลอดทีเดียวรวดเดียวสมบูรณ์เลยพอรู้อย่างนี้ปุ๊บเราจะไปเอาความรู้ของอัลเลาะห์มาอ้างได้มั้ยเดี๋ยวดูกันดังนั้นจะไม่เพิ่มเกินในจำนวนและไม่บกพร่องจากจำนวนที่อัลลอฮ์ทรงรู้มาแต่เดิมนั้นไม่มีขาดไม่มีเกินไม่มีตกหล่นไอ้ประเภทตกสำรวจสำหรับตัวฮันนี่ไม่มีนะตัวเลขตัวนี้มันตกไปเนี่ยไม่มีนะไม่มีนะเห็นบางคนตกสำรวจไม่ดูเอ๊ะตกลงกูจะไปไหนกันเนี่ยสวรรค์ก็ไม่ได้ไปนรกก็ไม่ได้ไปเนี่ยนะมันมีเหมือนกันก็เรียกอัลอารอฟคนที่ไปถูกกักเอาไว้แต่ตอนหลังก็ต้องได้ไปที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วว่าจะต้องได้ไปนะและในทำนองเดียวกันการกระทำของพวกเขาเหล่านั้นในสิ่งที่อัลลอฮ์รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะกระทำสิ่งใดอัลลอฮ์รู้ตั้งแต่อัซาลีแล้วว่าเราจะทำอะไรณเวลาปัจจุบันนี้และในเบื้องหน้าอนาคตข้างหน้าว่าเราจะทำอะไรอัลลอฮ์รู้แล้วทีนี้ไอ้การกระทำตรงนี้เมื่ออัลลอฮ์รู้แล้วเนี่ยประเด็นเราเอาความรู้ของอัลลอฮ์มาอ้างได้ไหมในอีตอนที่เราจะทำอะไรจะลงมือจะตัดสินใจนะเอาความรู้ของอัลลอฮ์มาอ้างได้ไหมวันนี้ตัดสินใจมาฟังเนี่ยมาเรียนเนี่ยอีตอนเราตัดสินใจเนี่ยเรารู้ไหมตัวหันกำหนดไว้ไงก่อนจะออกจากบ้านมากันเนี่ยธรรมดามันต้องนอนนะวันนี้มันวันนอนนะฉันนี่ก็นอนนะฉันนอนอยู่พ่องคืนฉันไม่นอนอยู่เป็นข้างขาวแม่ไก่ตัวใหญ่มันต้องเป็นข้างขาวแม่ไก่เมื่อคืนไปแก้เมื่อวานนะแก้บวชปากลัดแต่ว่าโซโฮบ้านครัวนี่คนกินโซโฮนี่โอ้โห
พึดงานโต๊ะจีนดีๆเนี่ยเหมือนงานโต๊ะจีนเนี่ยเนี่ยถ้าจะเป็นหลังใต้หลังคาดิเต็มพรึดหลายร้อยคนก็ฟังเยอะฟังจริงๆนั่นนี่กรรมการสุเราต้องพาไปดูกันบ้างไปดูที่อื่นนะออกนอกสถานที่ไปดูงานเขาบ้างเนี่ยไปดูงานเขาโอ้เขาทำได้ยังไงนะไอ้สุราบัญชันฉันไปดูมาหมดแล้วแต่ฉันยังทำที่สุราบัญชันไม่ได้เลยนะอิจฉาคนอื่นได้แต่อิจฉาเขาตาละร้อนเลยแหละทำไม่ได้คนอื่นเขาทำกันได้เยอะแยะโอ้คนมาฟังกันนั่นไปหมดไอ้ของเราบัตรไทยบัตรมันแค่เชิญมาแก้บวมไม่อยากจะมาเลยกูกินบัตรกูเว้ยไม่มากันอ๋องานบอลเอาเขาว่ากันไปก็นั่นแหละจะทำยังไงปัญหาแสดงว่าบอลมันใหญ่กว่าใช่ไหมล่ะนี่เราก็ต้องบอกว่าบอลมันใหญ่กว่าเราทำเรื่องบอลได้ดีก็ไม่ได้บอกว่าทำเรื่องบอลมันไม่ดีหรอกดีแต่แสดงว่าบอลมันยังใหญ่กว่าเรียนมันมาเตะบอลกันหน้าสุเรามันขึ้นละหมาดสุเราป่ะขนาดละหมาดยังมีอยู่นี่ไงปัญหาต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่ว่ามาเตะบอลกันอยู่หน้าสุเราได้เวลาไม่ขึ้นละหมาดนี่แหละจะเอาบอลมาแก้ปัญหายาเสพติดกลายเป็นทิ้งละหมาดอีกเด็กบางที่นี่มาเตะบอลตอนเย็นเนี่ยมาถึงบ้านเนี่ยยังไปทำละหมาดซัดเลยมันแต่งตัวเปลี่ยนชุดแล้วมาแล้วมาสุราไปเตะบอลที่สุราแต่ไม่ได้ไปละหมาดซัดนะไปเตะบอลเตะเรื่อยไปจนกระทั่งไกลๆมักเร็บมันเพ่นกลับก่อนสุราจะบังมันรีบกลับมันก็เหลวไงบางทีเอาเด็กมาใช้บอลเป็นสื่อดึงเอาบอลเนี่ยดึงเด็กมาใกล้สุราแล้วดึงมันเข้าสุราต่อมีเงื่อนไขว่าเมื่อคุณมาแข่งบอลที่นี่คุณมาเล่นบอลตรงนี้ได้เวลาอาดานยุดได้เวลาอีกอมาไปละหมาดไม่งั้นไม่ให้เล่นมันต้องตั้งกำหนดอย่างนี้ด้วยนะอ้าวไปว่ากันเองนะนี่ฉันจะยอมไม่รู้เรื่องย้อนกลับไปอีตอนเราตัดสินใจออกจากบ้านนะเรารู้ไหมอัลลอฮ์กำหนดยังไงวันเนี้ยรู้ไหมมีใครรู้บ้างมีใครอ้างไหมจอร์ตัดสินใจมีใครอ้างไหมอุ้ยไม่ได้แล้ววันนี้อัลลอฮ์กำหนดตักเดทว่าเราจะต้องมาเพราะนั้นเราก็จะต้องมาแล้วอาบน้ำแต่งตัวดีกว่ามีใครอ้างไหมไม่มีหรอกมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราณเวลานั้นซึ่งถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมรู้แต่ความรู้ของอัลลอฮ์ไม่ได้มีอิทธิพลในการไม่บังคับกดดันเราให้ตัดสินใจณเวลานั้นนั่นจึงเป็นเหตุที่ว่ามนุษย์มีเจตจำนงเสรีและถูกเอาโทษเพราะแกตัดสินใจณเวลานั้นจะมาอ้างว่าตัวฮันกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ได้หรอกเพราะตัวฮันน่ะท่านรู้แต่เราน่ะไม่รู้ว่าตัวฮันกำหนดยังไงใช่ป่ะไอ้บางคนวันนี้ไม่ไปดีกว่าเพราะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วมึงรู้ได้ยังไงอ่ะรู้ได้ไงแกรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์กำหนดตัดสินใจซะเอามาเหมือนกันทำดีทำชั่วที่อัลลอฮ์เอาโทษทั้งที่ดีและชั่วอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วตามความรู้ของพระองค์เวลาเราทำความดีนะเราเอามาอ้างไหมล่ะว่าโอ้ยไม่ได้เราต้องละหมาดเพราะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเราต้องละหมาดไม่ใช่เราเพราะเรารักดีต่างหากใช่ป่ะเราก็ตัดสินใจเพราะอัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าละหมาดเนี่ยเฮ้ยละหมาดเนี่ยต้องทำนะคำสั่งทำแล้วได้บุญนะเรารักดีเราจึงทำณเวลานั้นเราตัดสินใจอย่างนั้นจึงได้บุญไงแต่อีตอนที่เราจะทำบาปล่ะจะขโมยแล้วของมันวางอยู่วันนี้เอาพัดลมสุราสักตัวเว้ยนะเผื่อมันจะมีบารักัตบ้างเอาไปติดที่บ้านไปเอาพัดลมชาวบ้านเขามันก็ไม่ดีเอาพัดลมสุราดีกว่ามีบรารักัตมันของวะกัฟมันคิดแปลกๆพี่เรียนไอตอนที่มันกำลังถอดพัดลมอยู่ตัดสินใจขโมยพัดลมสุราถามว่า
มันอ้างไหมเฮ้ยไม่ได้อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วว่าเราต้องขโมยวันนี้มันอ้างไหมอ้างไหมมันตัดสินใจของมันแล้วทำไมไม่อ้างมาเลยเฮ้ยไม่ได้อัลลอฮ์กำหนดไว้วันนี้เราอย่าขโมยนะหยุดมันต้องอ้างงี้บ้างสิแปลว่าอีตอนที่มันตัดสินใจอ่ะมันไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้ยังไงตรงนั้นแหละมันตัดสินใจมันจึงเกิดบาปโดนโทษเห็นยังเรื่องนึงมันเส้นจะแดงผ่าแปดนะพี่น้องนะเรื่องตรงนี้ทำความเข้าใจให้ดีนะถ้าไม่เข้าใจให้ถามเรื่องตรงเนี้ยบางคนบอกเรื่องกอฎอกอดัดทำความเข้าใจไม่ได้เฮ้ยทำความเข้าใจไม่ได้แล้วก็จะศรัทธากันยังไงแบบนัวๆกันไปหรือไงไอ้เรื่องกอฎอกอดัดอัลลอฮ์กำหนดไว้ยังไงนะเราไม่รู้ไอ้ของแบบนี้รู้ไม่ได้มันเป็นความลับของอัลลอฮ์แต่ทำความเข้าใจในเรื่องให้ถูกต้องตามหลักการตามหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะได้เพราะอะไรล่ะเพราะถ้าเข้าใจไม่ถูกมันเบี่ยงออกเบี่ยงออกไงมนุษย์มันตกขอบอยู่สองฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งอัลลอฮ์กำหนดทุกสรรพสิ่งแล้วยอมรับในกอดอกอดัดของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราไม่มีสิทธิ์เลือกเราทำไปตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ถูกไหมเนี่ยที่มันพูดเนี่ยถูกนะแต่มันไปผิดตรงไหนเราไม่มีสิทธิ์เลือกเรามีสภาพเหมือนกับขนนกที่ปลิวไปตามสายลมเหมือนกับใบไม้ที่ร่วงหล่นลงในลำธารสายน้ำจะพาไปไหนก็ไปตามนั้นสายลมจะพัดพาไปตามไหนก็ตามนั้นเราไม่มีสิทธิ์เลือกใดๆทั้งสิ้นนี่สุดตรงตกขอบไปแล้วออกนอกอาลิสุนนาวันจะมาเรียกกลุ่มจาบารียะนี่ไม่ใช่อาลิสุนนาวันจะมาเรียกจาบารียะจาบิริยาแปลว่าอะไรสุดตรงในเรื่องกอดอกอดัดจนกระทั่งปฏิเสธเจตจำนงเสรีของมนุษย์มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอีกฝ่ายหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้มีส่วนในเรื่องของกอดอกอดัดใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์แต่มนุษย์เป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตัวเองมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์นี่ตกขอบเลยกลายเป็นพวกกอดาริยะกอดาริยะคือพวกปฏิเสธกอดอกอดัรแต่ในสองฝ่ายที่ตกขอบนี้ซึ่งเป็นฝ่ายที่ผิดดอละละหลงผิดมีถูกอย่างละครึ่งไอ้ฝ่ายขวาฝ่ายแรกมีอะไรถูกยืนยันเรื่องกอดอกอดัรนั่นแหละถูกอันนั้นแหละถูกแต่ยืนยันเลยเถิดแปลว่าเราไม่มีสิทธิ์เลยทั้งทุกอย่างเป็นไปตามคณะของอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยนั่นแหละเลยเถิดยืนยันว่าอัลลอฮ์มีกอดอกอดัดนั่นแหละถูกแค่นั้นนะอีกฝ่ายหนึ่งไอ้ที่ยืนยันว่ามนุษย์มีเจตจำนงเสรีนั่นแหละถูกแต่ถ้าบอกว่าอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่มีเรื่องกอดอกอดัดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละผิดครึ่งหนึ่งมันผิดอีกครึ่งหนึ่งมันถูกอาลิสุนนะวัลญะมาอะห์นะก็คือมีของถูกของสองฝ่ายนี้มารวมอยู่ตรงกลางอันนี้ถูกใช่มั้ยเอาอันถูกมาอันนี้ถูกใช่มั้ยอันนี้ถูกจริงๆแล้วมันถูกอยู่แล้วจริงๆอ่ะมันถูกอยู่แล้วนะแต่ฝ่ายนึงมันหลุดไปครึ่งนึงฝ่ายนึงมันหลุดไปครึ่งนึงก็แปลว่าเรายืนยันในเรื่องกอดอกอดัดว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้ทุกสรรพสิ่งแล้วในขณะเดียวเราก็อธิบายว่ามนุษย์มีเจตจำนงเสรีสามารถที่จะเลือกตัดสินใจได้อย่างที่บอกและที่สำคัญเรื่องมันก็เหมือนกับเรื่องดังต่อไปนี้พ่อมีลูกสองคนนะลูกนี่มันก็ยังไม่โตมากไอ้คนโตนี่ก็รู้เรื่องไอ้คนเล็กก็รู้เรื่องแล้วพูดจารู้เรื่องกันแล้วพ่อก็สั่งว่าให้อ่านกุรอานท่องกุลฮุวัลลอฮ์ให้คล่องเดี๋ยวยอดจะลงมาสอบนะเดี๋ยวยอดขึ้นนอนบนห้องก่อนแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังนะเดี๋ยวยอดขึ้นข้างบนแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังแล้วถ้าสอบแล้วใครอ่านได้คล่องแล้วเดี๋ยวยอดจะให้รางวัลแต่ถ้าใครไม่เชื่อยอดจะฟาด
เสร็จแล้วพ่อก็ลุกขึ้นไปแล้วก็เข้าห้องขึ้นชั้นบนไอ้คนพี่ก็เชื่อพ่อคนพี่เชื่อพ่อไปถึงก็ไปนั่งอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเอาว่าไปเดี๋ยวก็เดอะใช่ไหมอ่านจนคล่องแล้วมันก็ไม่ไปเกะกะอะไรไม่ส่งเสียงดังไอ้คนน้องว่าไงไอ้คนน้องไปได้บอลมาบอลไปเตะที่สนามข้างบ้านนั่นแหละแล้วเตะอัดฝาด้วยเตะอัดฝาด้วยคุณคงล้อก็ไม่ท่องนะสักพักหนึ่งย่องมันก็ลุกขึ้นมาที่หน้าต่างมองดูลอดลูกกงหน้าต่างทรงไทยเป็นไงมองดูมันก็เห็นย่อมันเตะบอลโชว์อีกดอกโชว์อีกย่อมก็ไม่ว่าอะไรลงนอนต่อพอผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งอ้าวทีนี้ย่อหิวอะไรลงมาบ้างล่ะกาน้ำร้อนยานัดยาตั้งอะไรต่ออะไรเต็มเลยลงจากข้างบนลงมาวางข้างล่างได้อ้าวเฮ้ยมานี่ดิเองสองคนน่ะย่อสั่งอะไรไว้เมื่อกี้ทวนหน่อยดิอ๋อย่อบอกว่าให้ท่องกุลฮุวัลลอฮ์ใครท่องกุลฮุวัลลอฮ์คล่องแล้วก็จะให้รางวัลแล้วก็ยังไงถ้าใครไม่ท่องหรือท่องไม่ได้หรือส่งเสียงดังย่อจะฟาดหวายน่ะเน็บไว้แล้วข้างหลังน่ะหวายน่ะอยู่ข้างหลังอ้าวไอ้บังท่องหรือเปล่าไอ้บังว่าไงท่องจ้ะอ้าวอ่านมาอันนี้ก็อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดดีมากอ่ะควักตังค์ให้อ้าวเอาตังค์ไปร้อยนึงเอาไปกินขนมไปซื้อขนมไอ้คนน้องอ้าวไอ้โจเป็นไงมึงท่องหรือเปล่าไม่ได้ท่องย่อแล้วก็ย่อบอกหรือเปล่าว่าอย่าส่งเสียงดังเนี่ยบอกแล้วก็ทำไมไม่เชื่อย่อก็ย่อก็เห็นฉันเล่นอยู่ทำไมย่อไม่ห้ามฉันล่ะย่อก็มาดูอยู่ตรงหน้าต่างไงย่อไม่ห้ามฉันล่ะไอ้จูมึงจะมาอ้างอย่างนี้ได้ไงอ้างอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยไอ้จูมันอ้างอย่างนี้ได้ปะก็ย่อบอกมึงแล้วสั่งเองยังสั่งยังนี่บอกให้ท่องเนี่ยสั่งยังสั่งแล้วรู้เปล่าว่าจะโดนอะไรทำไมท่องอ่ะก็รู้แล้วจะเอาประเด็นว่าย่อมายืนดูที่หน้าต่างก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยเอามาเป็นเกณฑ์เนี่ยมันได้ไหมล่ะมาอ้างเนี่ยได้ไหมไม่ได้ไปเอาไม้มาหยิบไม้มาฉาบฟับก็ไปให้เห็นไหมคือมันจะเถียงสู้บอกว่าย่อจะมาตีฉันได้ยังไงย่อก็เห็นย่อก็รู้อยู่เรื่องนี้มันสอนอากีดะห์นะจะบอกให้ที่ยกตัวอย่างอากีดะห์คืออะไรความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเทียบซึ่งจริงมันเทียบกันไม่ได้มันคนละความรู้กันเพราะอิลมูมีสองอย่างอิลมูกอดีมกับอิลมูฮาดิษแต่จะเทียบเรื่องให้พี่น้องเข้าใจเรื่องกอดอกอดัตต้องมีเรื่องเทียบอย่างนี้ประเด็นที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดและรู้ไปตามสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่พ่อนั้นก็รู้อยู่ในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เป็นความรู้ของอัลลอฮ์ก็คืออะไรการบอกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรทำแล้วได้บุญอะไรทำแล้วได้บาปอะไรทำแล้วได้รางวัลอะไรทำแล้วโดนโทษนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้เสร็จแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าเอาเปรียบนะอัลลอฮ์ให้ปัญญามาด้วยเพราะฮีดายะของอัลลอฮ์ไม่ใช่แค่ฮีดายะเดียวมนุษย์ได้รับฮีดายะจากอัลลอฮ์ตั้งแต่ฮีดายะตุลฟิตรอแปลว่าสัญชาตญาณเด็กมันเกิดมาเนี่ยเด็กมันเกิดมาในเวลาถึงเวลามันหิวมันร้องทำไมใครไปบอกให้มันร้องมันหิวนมอะเวลามันเปียกแพมเพิร์สมันเปียกมันแฉะมันชื้นมันไม่สบายตัวมันร้องเวลาเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เงียบเวลาหิวนมพอละปากไปถึงปฐุมถันเหมาะมันเรียบร้อยหลับ
ใครไปบอกมันนี่เขาเรียกฮิดายะตุลฮักฮิดายะตุลฟิตรอโดยฟิตรอโดยสัญชาตญาณอัลลอฮ์ให้มาสองฮิดายะตุลฮาวาสอัลลอฮ์ให้ประสาทสัมผัสทั้งห้ามาใช่ป่ะจะรับรู้นั่นจะรับรู้นี่ก็ผ่านผัสสะทั้งห้าตาอัลลอฮ์ให้ตามาอัลลอฮ์ให้หูมาให้จมูกมาให้ลิ้นมาให้ผิวหนังมาเห็นไหมฮิดายะตุลฮาวาสฮิดายะตุลอักอัลลอฮ์ให้ปัญญาปัญญาให้มาด้วยเอามากรองไอ้กรองเรื่องทั้งหลายแหล่นี่ใช้ปัญญานี่กันกรองอัลลอฮ์ให้ปัญญามามนุษย์เนี่ยนะไม่ได้มีอะไรเลยที่มันครองโลกได้เพราะปัญญานึกออกป่ะเล็บมันยาวขนาดไหนเลยเล็บมันพอกับเล็บเสือโคร่งไหมแต่เสือโคร่งอะตายเพราะไอ้แขนเล็บแขนสั้นๆนี่แหละใช่หรือเปล่าหนังเราผิวหนังเราเนี่ยมีขนปกปุยปุกปุยเหมือนกับหมีขั้วโลกไหมแต่หมีขั้วโลกมันนอนอ้าปากอยู่ที่พื้นเอามาทำพรมเช็ดเท้าใช่หรือเปล่ามีเขาไหมเราเนี่ยมีเขาแบบกว้างไหมไม่มีแต่ไอตัวมีเขาโน่นๆไปอยู่ที่ข้างฝาโน่นว่ายน้ำได้ไหมเราเนี่ยว่ายน้ำเก่งสู้กับปลาไหมเรียบร้อยปลาโดนเก็บกินโอ้โหกินทีนึงไม่ธรรมดานะกินไม่รู้เป็นตันๆนะเอาขึ้นทีนึงมนุษย์เนี่ยมันกินปลาไม่ธรรมดานะพี่น้องไอ้ปลาว่าใหญ่ที่สุดบนหน้าโลกนี้คือปลาวานสีน้ำเงินไอ้วานสีน้ำเงินใช่ป่ะใหญ่ที่สุดบนหน้าโลกเป็นไงไอ้โมบิดิกเจอมาทำน้ำมันน่ะดิมาทำเทียนไขดินี่แหละมนุษย์เนี่ยมันปกครองโลกนี้ได้เพราะอัลลอฮ์ให้ปัญญามันนะฮิดายะตุลฟิตรอฮิดายะตุลฮาวาสฮิดายะตุลอักฮิดายะตุดดีนอัลลอฮ์ส่งศาสนามาให้ด้วยรอซูลเอาศาสนามาประกาศให้ฮิดายะนี่ไม่ใช่ปล่อยให้มันเคว้งคว้างมันไปหาคำตอบเอาเองไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ทางนำหมดแล้วศาสนาก็มาสอนว่าอันนี้ทำดีแล้วก็มันเป็นอย่างนี้นะทำชั่วแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะบอกหมดแหละเหมือนกับที่พ่อสอนลูกนั่นแหละแจ้งให้ฟังว่าถ้าเชื่อฟังย่อนะเองไปทำตามคำสั่งย่ออ่านกุนวัลล้อข้องแล้วก็ย่อจะให้รางวัลแต่ถ้าไม่เชื่อแล้วก็ถามแถมยังสร้างความรำคาญให้กับย่อด้วยแล้วก็ทำตัวไม่ดีนะย่อจะฟาดนี่มันคือคำสอนไงบอกไว้แล้วถามว่าเด็กสองคนมีปัญญาไม่มีกับปัญญาอย่างเด็กนั่นแหละถ้าเราจะยกให้มันเป็นตัวโตกันนั่นก็ยังได้เลยให้มันเป็นคนโตๆน่ะมันมีปัญญามันก็ไปตองไปคิดเอาดูสิว่ามันควรจะทำอย่างไรไอ้คนพี่มันก็ตัดสินของมันในขณะนั้นใช่หรือเปล่าว่ามันเลือกที่จะรักดีคืออ่านตามที่พ่อสั่งไปท่องตามที่พ่อสั่งมันก็ได้รับรางวัลนะตอนมันกำลังอ่านอยู่เนี่ยถามว่าย่อมันได้ยินไหมมันก็ได้ยินย่อก็อยู่ชั้นบนก็รู้ย่อก็รู้ฮะไอ้ลูกล่ะก็อีตอนเตะบอลอยู่นะก็ย่อก็ออกมาดูกับแปลว่าย่อก็รู้ก็เหมือนกับตูฮันน่ะรู้หมดแหละพฤติกรรมของมนุษย์นะที่มันกระทำน่ะรู้ไหมแหละเพราะนั้นเราจะมาบอกว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ลงโทษฉันล่ะเราไปอ้างเรามาเกียร์มัดได้ไหมก็อัลลอฮ์ก็เห็นนี่ว่าฉันกระทำแล้วทำไมพระองค์ไม่เล่นงานฉันแต่กับวันนั้นล่ะอ้างได้ไหมล่ะเราจะไปอ้างได้ไหมล่ะอ้างไม่ได้เห็นไหมนี่แหละคือเรื่องของกอฎอก็ดับมันเป็นอย่างนี้นะเอาอีกเรื่องหนึ่งฝนตกหนักเลยเพราะมันเป็นหน้าฝนลมก็แรงพายุฝนฟ้าคะนองปรากฏว่าไอ้ข้างบ้านดันมีต้นมีลูกมีต้นมะพร้าวดันมีลูกมะพร้าวไปลงหลังคาบ้านหลังคาทะลุทำไงน้ำก็ลงอ่ะสิพอน้ำลงเปียกดีเอาไอ้ตอนนั้นน่ะทำอะไรก็ไม่ได้เราแค่ได้ร้องกะละมังอย่างเดียวเท่านั้นแหละพอเช้ามาก็ออกถีบปั่นจักรยานไปร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างซื้อกระเบื้องไปซื้อยาเชลคุณโคตรเชลดองเชนได้อะไรตาอะไรน่ะนะซื้อมาเตรียมมาพร้อมหมดเสร็จเรียบร้อยไปเอากระไดมาเอากระไดพาดขึ้นหลังคาบ้าน
ขึ้นหลังคาบ้านใช่ไหมก็เปลี่ยนกระเบื้องแล้วก็ทานั่งทานี่ทำอย่างดีเรียบร้อยลงอีตอนลงพาดไปพาดประมาณสัก 3-4 ขั้นจะถึงอยู่แล้วดันพาดรูดลงไปกับพื้นอ่ะสอนอากิดะไงลองว่าดิสอนอากิดะไงอีตอนลมฝนมาแล้วลูกมะพร้าวมันร่วงลงหลังคาบ้านเนี่ยมันเป็นประสงค์ของเราป่ะไม่ใช่อ่ะไม่มีใครอยากให้หลังคาบ้านรั่วหรอกเออแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงเป็นเพราะกรรมที่เรากระทําไว้อย่างนั้นหรือเปล่าไอ้นั่นไม่ใช่คําสอนของอิสลามนั่นเป็นการกําหนดของอัลเลาะห์อัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วอย่างไรเสียมันก็ต้องโดนหลังคายังไงมันก็ให้หนากี่ห่วงก็ตามต้องทะลุถ้าอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วต้องเป็นไปตามที่อัลเลาะห์กำหนดและไอ้การกำหนดตรงเนี้ยอัลเลาะห์รู้มาตั้งแต่อัซลีแล้วเสร็จแล้วไอ้การที่เราตัดสินใจเนี่ยไปซื้อของนั่นก็อัลเลาะห์ก็รู้ที่มันสำเร็จเสร็จสิ้นเพราะเราตัดสินใจถีบจักรยานไปซื้อของเสร็จเรียบร้อยอัลเลาะห์ก็รู้มาแล้วแต่อีตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะซ่อมเนี่ยถามว่าเราไปอ้างกอดอกอดัดไหมอ้างว่าอัลลอฮ์รู้แล้วว่าเราจะต้องไปรันเท่าแก่เราถึงถีบรถไปหรือว่ามันตัดสินใจเองว่าเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องไปแล้วเพราะปัญญามันคิดบอกเฮ้ยนี่ถ้าปล่อยไว้อีกคืนนึงนี่คึมมาแล้วนี่ตั้งเข้ามาแล้วนี่ปล่อยไว้คืนนึงงามหน้าแน่แล้วต้องไปแล้วอีตอนนั้นมันตัดสินใจด้วยกับการประมวลของปัญญาใช่หรือเปล่าว่าควรไม่ควรว่าจะไปหรือต้องทำแล้วไม่มีใครไปอ้างเราว่าเฮ้ยไม่ได้อัลลอฮ์กำหนดกอดอกอดัดแล้วเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้เราต้องไปมีมิหรอกเชื่อหัวไอเรื่องไม่มีใครอ้างหรอกใช่หรือเปล่าทั้งที่อัลลอฮ์น่ะรู้อยู่แล้วและกำหนดไว้แหละเสร็จแล้วก็ไปซื้อของมาเสร็จเรียบร้อยเอาปีนขึ้นไปไอตอนขึ้นไปใครตัดสินใจอ่ะก็เราเนี่ยแหละตัดสินใจปีนขึ้นไปแล้วก็ไปซ่อมไปทำใช่ป่ะเราไปทำใช่ไหมเราทำใช่ไหมพอทำเสร็จเรียบร้อยลงมันก็สำเร็จแต่การสำเร็จดังกล่าวก็เป็นไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดนั่นแหละอีตอนจะลงพอมันจะถึงอยู่แล้วดันร่วงรูดกับบันไดลงมาที่พื้นไอ้ตรงนี้แหละอยู่ในการควบคุมของเราไหมไม่ใช่แล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรไอ้การพลาดตรงนี้เราไม่ได้ตั้งใจใช่ป่ะไม่ได้มีเจตนาใช่ป่ะอัลลอฮ์กำหนดจริงๆแล้วอัลลอฮ์กำหนดทั้งหมดทุกขั้นตอนนั่นแหละแต่ไอการกระทำของเราการตัดสินใจของเราเนี่ยนะมันไม่ได้ถูกกดดันไปด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮ์ณเวลานั้นเพราะเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์กำหนดอย่างไรเราจึงไปโทษพระองค์ไม่ได้ไปอ้างถึงพระองค์ไม่ได้ว่าพระองค์กำหนดไว้อย่างนี้ฉันก็เลยต้องทำอย่างนั้นนะสิรู้ได้ไงว่ากูกำหนดจะโดนสวนอย่างนี้นะเพราะนั้นไอกรณีแค่รู้เฉยๆเนี่ยจะเอามาอ้างนี่ไม่ได้อีกข้อนึงอีเรื่องนึงโหนเอาโหนอะไรดีเอาโหนคมช.หรือคสช.นะอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าไอ้โหนเขาบอกว่านี่เขายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะผมไม่ได้ไปอะไรนะผมยกตัวอย่างโหนคนหนึ่งมันแม่นเหลือเกินมันบอกว่าประธานาธิบดีกันแล้วกันนะอย่าเอานายกเลยประธานาธิบดีจะถูกลอบสังหารมันคำนวณมาเรียบร้อยเลยมันไปนั่งเขียนกระดานของมันดูพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกดูนั่นดูนี่ดูลัคนาเรียบร้อยเอาวันเกิดมาดูเทียบมันคิดสรตะเลยว่าประธานาธิบดีจะถูกลอบสังหารเวลา12 นาฬิกา 12 นาที 12 วินาทีเป๊ะเลยประมาณสถานที่อยู่ตรง25ฟิลิปดาเหนือโอ้นะเส้นรุ้งเส้นแหวงมันบอกคำนวณไว้เรียบร้อยเลยจุดตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วคนก็มาสัมภาษณ์มันก็ว่าไปตามเนี่ยตามที่มันรู้ตามที่มันรู้ในวิชาของมันพอถึงวันนั้นวันที่12เดือน12วันที่12เดือน12ของปีนั้นเวลา12 นาฬิกา 12 นาที 12 วินาทีปรากฏ
ที่25ฟิลิปดาเหนือประธานาธิบดีขบวนรถมาถึงตรงนั้นพอดีถูกสไนเปอร์มันยิงลอบสังหารแต่ไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีโหนทักเอาไว้ก็เลยมีการคุ้มกันเป็นอย่างดีแต่เกิดขึ้นจริงคำถามเวลาตำรวจจะจับคนร้ายไปจับโหนหรือว่าไปจับสไนเปอร์ความผิดเนี่ยไปเอาที่คนรู้หรือว่าคนทำเราจะไปอ้างว่าตัวฮันรู้อะตัวฮันรู้กับพระองค์รู้พระองค์จะมาเอาเรื่องกับฉันยังไงก็คำถามว่ากับใครล่ะมันทำอ่ะนี่กอดอกอดัดเนี่ยมันนิดเดียวจริงๆฉะนั้นบางคนไปปฏิเสธเรื่องกอดอกอดัดหรือไปอ้างว่าอัลเลาะห์กำหนดอย่างนั้นเราก็เลยอยู่แบบบรังตะกะเดไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะมันก็จะไปเข้าอีกเรื่องนึงเรื่องดุอาเนี่ยบางคนไปมองว่าดุอาเนี่ยมันไม่ก่อเกิดประโยชน์ทำไมอ่ะเพราะไปเชื่อในเรื่องกอดอกอดัดแบบสุดโต่งทำไมขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นคนที่มีความรู้จะไปขอทำซากอะไรถ้าตัวฮันกำหนดไว้แล้วว่ามึงจะรู้นะมึงไม่ต้องขอหรอกนะเห็นไหมมีพูดงี้แต่ถ้าอัลลอฮฺกำหนดว่ามึงเนี่ยจะเป็นคนจะเฮแล้วก็ให้ขอให้ตายยังไงมึงก็จะเฮนอยู่วันยังค่ำนั่นแหละไม่ต้องไปขอหรอกประเด็นก็คือแล้วถ้ามันไม่มีประโยชน์แล้วอัลลอฮฺจะสั่งว่าให้ขอทำไมเราบอกขอมาสิจะรับเรื่องเอาไว้ใช่ป่ะมันไม่ได้ขัดกันหรอกนะบางคนมันไปเข้าใจของมันอย่างนั้นขอให้รวยขอทำไมถ้าเรากำหนดให้เรารวยเนี่ยนะยังไงมันก็ต้องรวยอยู่วันหนึ่งค่ำไม่ต้องขอหรอกแต่ถ้าเรากำหนดว่าเราจะจนเนี่ยนะขอให้ปากฉีกมันก็ไม่รวยไปได้หรอกไม่ต้องไปขอมันมีถูกไหมเนี่ยพิษนะทีว่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สั่งให้ขอเฮ้ยอีกอันหนึ่งโอ้จะเที่ยงไปแล้วได้อันหนึ่งได้อันหนึ่งข้อที่สามการศรัทธาต่อการลิขิตและการกำหนดสภาวะการของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องมีองค์ประกอบหลักสี่ประการดังต่อไปนี้มีองค์ประกอบหลัก1. ศรัทธาต่อความรู้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งกล่าวคือไม่มีสิ่งใดอยู่นอกเหนือความรู้ของพระองค์ต้องมีอีหม่านข้อนี้กอดอกอดัดนะไม่ใช่เรื่องกอดอกอดัดเพียวๆแต่มันต้องมีองค์ประกอบหลักของมันขาดไม่ได้คือต้องเชื่อในเรื่องอิลมูของอัลลอฮฺว่าความรู้ของอัลลอฮฺนี้รู้โดยครอบคลุมไว้หมดแล้วนะ2การศรัทธาต่อการลิขิตบันทึกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลลอฮิลมะห์ฟูซคือกระดานลิขิตที่ถูกรักษาไว้สำหรับทุกสรรพสิ่งที่เป็นไปจวบจนวันสิ้นโลกอันที่2ก็คือเชื่อในอัลลอฮิลมะห์ฟูซว่าเป็นมรรคโลกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างขึ้นแล้วพระองค์ก็ทรงสร้างปากกาขึ้นแล้วก็บัญชาแก่ปากกาว่าจงเขียนเพราะนี่เป็นหลักอากีดะห์หลักอากีดะห์ระบุไว้ชัดเจนในเรื่องของอัลลอฮิลมะห์ฟูซและกอลัมก็คือปากกานะในหนังสืออากีดะตุตตฮาวิยะห์เขาระบุเอาไว้อย่างนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวดูนิดนึงนะونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم dan membenarkan kita akan lauh mahfuz dan qalam dan akan sekalian barang yang sungguhnya telah menulis ia padanya และเราในฐานะที่เป็นอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราเชื่อเราศรัทธาต่อลอห์มะห์ฟูซลอห์แปลว่ากระดานนะลาวห์ลอห์ลอห์ในภาษามาลายูและสำนวนมาลายูลาวห์แปลว่ากระดานอัลมะห์ฟูซที่ได้รับการปกป้องพิทักษ์รักษาเทียบให้เข้าใจพอจะมองเห็นภาพออกก็คือเหมือนกับมันเป็น
อภิพยามหาซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มันบรรจุข้อมูลทั้งหมดอย่างนั้นน่ะถ้าถามว่าหน้าตามันเป็นไงจริงๆอ่ะไม่รู้จะเทียบให้ฟังอย่างนั้นนะและปากกาปากกาที่อัลลอฮ์ทรงสร้างขึ้นมาและให้มันจดจารสิ่งที่เป็นไปตามความรู้ของพระองค์ลงในอัลลอฮิลมะฮฟูซและศรัทธาต่อทุกสรรพสิ่งทั้งหมดที่นะปากกามันได้จดจารเอาไว้แล้วในอัลลอฮ์มะฮฟูซArtinya wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan membenarkan akan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan Lauh Mahfuz dan kalam dan akan segala barang yang menulis oleh kalam pada Lauh Mahfuz itu campen เหนือ mukallaf ทุกคนที่จะต้องเชื่อและศรัทธาว่าแท้จริงพระองค์ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ได้ทรงสร้าง Lauh Mahfuz และปากกาตลอดจนต้องศรัทธาต่อสิ่งซึ่งปากกามันได้ขีดเขียนได้ลิขิตลงในลอห์มะห์ฟูซนั้นนะฟิรมานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสว่าบัลฮุวะกุรอานุมมะจีดฟีลอฮิมมะห์ฟูซหากแต่ว่านั่นนะสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิเสธคือกุรอานที่มีความนะไพโรจน์กุรอานที่มีความไพโรจน์มีเกียรติยิ่งฟีลาวฮิมมะห์ฟูซอยู่ในลอห์มะห์ฟูซของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือกุรอานนี่ก็ถูกบันทึกไว้ที่นั่นเช่นเดียวกันเพราะกุรอานก็เป็นส่วนหนึ่งจากกะลามุลลอฮ์ซึ่งอะไรเมื่ออัลเลาะห์ได้ทรงประทานออกมาแล้วมันก็เป็นความรู้ของอัลเลาะห์ใช่หรือเปล่ามันก็ถูกบันทึกไว้เช่นเดียวกันทีนี้มีหะดีษรายงานในลูห์มะห์ฟูซเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากอะไรรู้ไหมดาริปะดาชัยฏอนชัยฏอนไม่สามารถจะแฮกข้อมูลได้มันจะไปแฮกข้อมูลเนี่ยจะไปเจาะข้อมูลเข้าไปในลูห์มะห์ฟูซนี่ไม่ได้ไม่มีทางชัยฏอนทำไม่ได้แต่ไอคอมพิวเตอร์ของแพนทากอนของสหรัฐอเมริกาโดนพวกแฮกเกอร์เข้าไปเจาะข้อมูลได้คอมพิวเตอร์ข้อมูลของ FBI CIA ถูกพวกไอ้จารชนเนี่ยมันเข้าไปแฮกข้อมูลได้แต่ลูห์มะห์ฟูซซึ่งเป็นอะไรแหล่งข้อมูลดาต้าเบสของตูฮันเนี่ยไม่มีอะไรจะเจาะข้อมูลได้ได้รับการคุ้มครองจากพวกชัยฏอนซึ่งเป็นพวกเรียกพวกโจรกรรมข้อมูลชัยฏอนมันอยู่ตรงไหนพวกนี้มันตั้งสถานีอยู่ไหนหะดีษมีบอกว่าสถานีของมันคล้ายๆกับกระสวยอวกาศมันลอยอยู่ระหว่างฟ้าสมาอิดดุนยานากับแผ่นดินโลกไอ้วงเนี่ยมันก็จะไล่เก็บข้อมูลที่เขาส่งลงมาจากฟ้าเบื้องบนเนี่ยเวลาจะลงมามันไล่เก็บข้อมูลมันก็ได้มาสักข้อมูลก็ประมาณสัก 10% อีก 90% ของโกหกแล้วมันก็ส่งข้อมูลนี้ต่อไปยังอะไรพ่อมดหมอผีหมอดูหมอเดาไอ้พวกนี้ก็รับข้อมูลจากชัยฏอนมา 10% เป็นข้อมูลที่ถูกต้องอีก 90% ยำทีนี้มันถึงได้บอกว่าเอ๊ะทำไมบางทีมันตรงกับมันไปได้ไปตรงกับไอ้ข้อมูล 10% ที่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงแต่อีก 90% เรื่องโกหกใช่มั้ยอันนั้นถามว่าไอ้หมอดูทำไมมันดูแม่นเออมันไม่แปลกหรอกมันดูแม่นนั่นแหละเขาห้ามไปดูเฮ้ยหมอผีทำไมมันไล่ผีได้เอ้ยมันไล่ได้ออกจริงๆมันไล่จริงๆนะมันไล่ออกจริงๆแต่เขาห้ามไปหามันนึกออกไหมโหนเนี่ยเวลามันคำนวณเอ้ยทำไมมันแม่นก็แม่นนั่นแหละเขาห้ามเพราะมัน 10% มันเป็นไปได้นะหมอผีมันไล่มันก็ไล่ผีได้สิมันทีมตกลงกันนี่ใช่ไหมก็ถามว่าเนื้อหามูนี่กินอิ่มไหมจะไม่หามูเนื้อหมูน่ะกินอิ่มไหมกินอิ่มแต่เขาห้ามกินก็แปลว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ซีเฮดมีไหมมีแต่เขาห้ามไปยุ่งคนเราเนี่ยมันฆ่ากันได้ด้วยกระเซ็ตไสยศาสตร์ได้ไหมได้ศาสนาพูดระบุเอาไว้
มีผลด้วยมันเป็นอย่างนั้นเป็นไปตามตักเดชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะไอ้คนที่เป็นซาฮิดเป็นนักไสยศาสตร์เนี่ยฮุกมน่ะทําไปทําให้คนตายเนี่ยต้องถูกประหารชีวิตใช่มั้ยแต่ถึงมันจะมีฤทธิ์มีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นน่ะแหละเขาห้ามไม่ให้ไปยุ่งกับมันนะไปหาหมอถามของตกของหายมันบอกได้จริงๆด้วยตรงด้วยก็นั่นแหละก็ต้องก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาห้ามไปหาเข้าใจป่ะเข้าใจไหมโตวลีการามัดมีการามัดแล้วคนที่มันเป็นกาเฟตแล้วมันก็มีการามัดมันไม่เรียกการามัดหรอกพี่น้องโอ้มันเหยียบน้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืดได้เฮ้ยมันเหาะขึ้นไปในฟ้าได้มันขี่เมฆได้มันเดินบนน้ำได้มันหายตัวได้มันเสกอาหารได้มันทำได้หมดแหละทำได้จริงไหมจริงมันทำได้หมดแหละฟันไม่เข้าแทงไม่เข้ามันทำได้ไหมได้ทำไมยังไม่ได้แต่เขาห้ามไม่ให้เราไปยุ่งกับเรื่องวันนี้ห้ามนะเอามานึกถึงตรงนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังนิดเคยเล่ายังไม่รู้โหนไทยหนูจะเล่ายังเล่ายังสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองกรุงศรีอยุธยาวันนั้นออกท้องพระโรงว่าราชการไอ้พวกขุนนางมหาเสนาทั้งหลายก็นั่งก้มนะมอบกันอยู่นี่ก็ว่าราชการนั่งอยู่ปรากฏมูสิกตัวหนึ่งตกลงมาจากฝ้าเพดานท้องพระโรงมูสิกแปลว่าหนูตัวหนึ่งตกลงมาจากฝ้าเพดานท้องพระโรงแสดงว่าท้องพระโรงมีปัญหาแล้วนะท้องพระโรงของพระราชวังในกรุงศรีอยุธยานี่หนูเยอะเงินแน่หนูตกลงมาพอหนูตกลงมาก็สั่งมหาดเล็กมันจุกไงมันไปไหนไม่ได้สั่งมหาดเล็กนึกขำขึ้นมาว่าสั่งมหาดเล็กเอาขันคว่ำครอบมันว่ามีขันอยู่นะกระโถนบางออกขันเอากระโถนในท้องพระโรงนะครอบมันว่าพอครอบไว้เสร็จเรียบร้อยสั่งมหาดเล็กให้ไปตามพระโหราธิบดีมาพระโหราธิบดีคนเนี้ยเขาว่ามันแม่นนักชำนาญมากครั้งหนึ่งเคยทายว่าให้ออกนอกพระบรมมหาราชวังเพราะจะต้องอสุนีบาตก็ออกนอกพระบรมมหาราชวังรออยู่จนกระทั่งถึงเวลาที่โหรได้กำหนดไว้แล้วก็ไม่เห็นอสุนีบาตนะก็ขึ้นจากเรือศรีสักลาดพอขึ้นมาปุ๊บฟ้าผ่าลงมาจริงๆตามที่ว่าอสุนิบาตคือฟ้าผ่าเขาบอกว่าแม่นนักก็ไปเรียกมันมาหน่อยที่มาทายหน่อยพอมาถึงท่านโหรท่านโหราธิบดีลองทายหน่อยซิว่าไอในกระโถนเนี่ยมันครอบอะไรอยู่โหราธิบดีก็คำนวณดูจับยามสามตาอะไรก็ว่ากันไปนะทูลว่าเป็นสัตว์สี่เท้าพระยาค่ะในหลวงสมเด็จนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็หัวเราะมหาดเล็กเสนาบดีหลายหัวเราะกันหมดเลยพลาดแล้วท่านโหราท่านพลาดแล้วเดาพลาดแล้วขำกันหมดยังไม่ขำดิฉันน่ะว่าเลยไป ถูกไหมเนี่ยถูกสิจะไปขำทำไมถูกที่ว่าเนี่ยเอาละเป็นสัตว์สี่เท้าถามต่อไปว่ามีกี่ตัวถามมีกี่ตัวมีกี่ตัวสี่ตัวพระเจ้าค่ะขำกันหมดเลยทีนี้ขำหมดสี่ตัวพระเจ้าการในขำกันหมดแล้วแตกแล้วแกเนี่ยพลาดแน่ใจนะแน่ใจนะว่าสี่ตัวแน่ใจพระเจ้าค่ะอ้าวมาเล็กเปิด
เปิดผัวมันมี4ตัวจริงๆออกลูกอีก3ตัวรวมแม่ด้วยรวมเป็น4ไอ้ทีนี้เลยเฮเลยโอ้โหแม่นจริงๆอาจารย์ศิวราชกบิลคามครูของผมเนี่ยแกก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแกทำเรื่องของกูโบตัวแซกูโบจุลากูโบเชกนะอาหมัดอะไรต่ออะไรทำหลายอย่างแกก็ไปค้นเรื่องนี้มาแล้วก็บอกว่าพระโหราธิบดีนี้มีชื่อว่าอาหมัดชิฮาบุดดีนหรือเรียกกันว่าชาฮินนาสแปลว่าเป็นแขกแปลว่าแขกนี่เก่งหนังสือตาจุนมูลูกหนังสืออะไรมันหนังสือดูดวงสูเก่งมาก่อนนะแขกนะจะบอกให้วิชาพวกนี้เนี่ยแต่เขาไม่ให้ไปยุ่งจริงๆแล้วเขาไม่ยุ่งเข้าใจไหมถ้าว่ากันจริงๆเขาไม่ยุ่งหรอกอันนั้นไอ้เรื่องตรงเนี้ยการกำหนดลิขิตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เราจะต้องระงับยับยั้งไม่ไปก้าวล่วงนะอ้าวทีนี้ในหะดีษเนี่ยเขาระบุไว้อย่างงี้บอกว่าซอยะอัลลอฮ์ตะอาลาได้ menjadikan iyakal luh mahfuz daripada mutiara yang putih นะแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างลูห์มะห์ฟูซจากไข่มุกสีขาวไข่มุกสีขาวแล้วลูห์มะห์ฟูซมันจะใหญ่ขนาดไหนและอะไรจะไปเขียนลงบนไข่มุกสีขาวเกินปัญญาของมนุษย์นะDan meriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Ubadah ibn Samit. Tan Ubadah ibn Samit ni rayangan cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bahwasanya yang mula-mula menjadikan Allah Taala akan dia qalam. แท้จริงสิ่งแรกๆที่อัลเลาะห์ได้ทรงสร้างก็คือปากกา Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala baginya tulis olehmu.แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงดำรัสแก่ปากกาว่าตูลิสอุเลห์มูเจ้าจงบันทึกบรสัมบออิยาเฮตุฮันกูอากันอัปปออากูตูลิสปากกามันก็ทูลถามว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์อะไรล่ะที่ข้าพระองค์จะบันทึกน่ะจะให้บันทึกอะไรบรฟิร์มานอิยาตูลิสอุเลห์มูอากันสกาลายังดิตักเดรกันบากีทีฟเซสวะตูเฮงกอฮาเซลฮาริกิยามะนะพระองค์ก็ทรงดำรัสว่าเจ้าจงบันทึกทุกๆสรรพสิ่งที่ได้ถูกกำหนดตักเด็ดลิขิตไว้แล้วแก่ทุกๆสรรพสิ่งนะตราบจนกระทั่งเกิดวันกิยามะนุ่นแหละนะให้บันทึกไว้นะนี่ในหะดีษระบุเอาไว้รายงานโดยอบูดาวูดนะทีนี้นักวิชาการก็มีความเห็นต่างกันว่าอะไรที่ถูกสร้างก่อนมองดูเหมือนกันในหะดีษนี้จะบอกว่าปากกาถูกสร้างก่อนแต่ความเป็นจริงคือลูห์มะห์ฟูซมันต้องถูกสร้างก่อนและปากกาก็ถูกสร้างมาเพื่อเขียนอะไรลงในลูห์มะห์ฟูซและที่สำคัญก็คือก่อนจะมีลูห์มะห์ฟูซอัลลอฮ์สร้างอารัชไว้ก่อนแล้วนะอีกนิดนึงการศรัทธาต่อพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ลุล่วงคือต้องเป็นไปตามนั้นและพระปรีชาญาณอันสมบูรณ์ของพระองค์ก็คือเราต้องศรัทธาต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์เชื่อในซีฟัตอิรอดัตของพระองค์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงมีซีฟัตอิรอดัตและอิรอดัตของอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันไอ้พวกเราเนี่ยเป็นหมันเรื่อยใช่ป่ะไม่สมประสงค์แต่สำหรับพระองค์อัลลอฮ์แล้วสมประสงค์สำเร็จเสร็จสิ้นไอ้ฝ่ายเนี่ยฝ่ายที่มันปฏิเสธกอดอกอดัตก็คือฝ่ายญะบะรียะห์ซึ่งก็เป็นพวกมุอ์ตะซิละห์มุอ์ตะซิละห์มันบอกว่าอัลลอฮ์น่ะประสงค์ให้คนน่ะอีหม่านเท่านั้นอัลลอฮ์ประสงค์ให้คนน่ะอีหม่านเท่านั้นอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้คนเนี่ยมันกุฟรนะแต่คนมันไปเลือกกูฟอดเองคนมันต้องการจะกูฟอดเองอัลลอฮ์เลยเอาโทษมันเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้พออธิบายอย่างนี้ตกลงใครชนะลองว่าสิ อัลลอฮ์ต้องการถ้าตามตรงเลยนะคำว่าต้องการเนี่ยความจริงไม่อยากจะใช้หรอกคำว่าต้องการอัลลอฮ์ประสงค์ให้
คนไอ้หัวเนี่ยนายกเนี่ยมันอีหม่านแต่ปรากฏนายกมันประสงค์จะกูฟตต่อพระองค์มันเลยกลายเป็นกาเฟตตกลงประสงค์ของใครที่ลุล่วงประสงค์ของผู้ใดเป็นหมันไอ้นี่มันเก่งกว่านะสิมันนึกมันอยากจะได้มันอยากจะกูฟตมันก็กูฟตได้สำเร็จแต่ทูฮันอยากจะให้มันอีหม่านดันไม่สำเร็จนี่ไปอธิบายอย่างนั้นกลายเป็นว่ามันก็เก่งกับทูฮันนะสิแต่สำหรับเราแปลว่าไงมันจะกูฟตหรือมันจะอีหม่านทั้งหมดอยู่ในประสงค์ของอัลลอฮ์เพียงแต่ว่ามันมาอ้างไม่ได้ว่าที่มันกูฟตเนี่ยเพราะว่าอัลลอฮ์กำหนดให้มันกูฟตทำไมอ่ะก็ที่ว่ามาทั้งหมดก่อนหน้านี้แหละรู้หรือไงแล้วอัลลอฮ์กำหนดว่าแกต้องกูฟตรู้เลยไม่รู้เมื่อไม่รู้นะเอามาอ้างไม่ได้ตรงนั้นแหละที่ตัดสินใจกูฟตนั่นแหละโดนโทษนะและกุดรอของอัลลอฮฺสุบานวาตาลาก็คือเชื่อในกุดรอเพราะเมื่ออัลลอฮฺประสงค์สิ่งใดพระองค์ทรงใช้สิฟัตกุดรอให้กับอะไรโดนบันดาลให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นและเป็นไปสำเร็จเสร็จสิ้นบางเรื่องก็ไม่ผูกพันกับความโปรดไม่โปรดเช่นกูฟตเนี่ยที่มันสำเร็จเสร็จสิ้นก็เพราะอัลลอฮฺประสงค์แต่อัลลอฮฺไม่โปรดอยู่แล้วเรื่องกูฟตฮะพระองค์ทรงมีพระประสงค์ต่อสิ่งนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นและสิ่งใดที่พระองค์มิทรงมีพระประสงค์สิ่งนั้นย่อมไม่เกิดขึ้น 3.4 การสรรสร้างของพระองค์ต่อทุกสรรพสิ่งที่มีขึ้นแต่เพียงพระองค์เดียวคือไร้ภาคีในการสร้างสรรนั้นเรื่องคอลเรื่องโดนบันดาลให้มันเกิดขึ้นเป็นไปตามความรู้ของอัลเลาะห์ตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีใครมามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและเมื่อมันเกิดขึ้นพี่น้องมันเป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮ์ในความรู้ของพระองค์มีอะไรบ้างที่มันเป็นไปตามนั้นรูปพรรณสันฐานตามนั้นเลยที่เรารูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะอัลลอฮ์รู้มาตั้งแต่อัซลีกำหนดไว้หมดแล้วฉันเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยนะลองธนภาคมันแคบกว่านี้หน่อยมันก็ไม่ใช่ฉันแล้วใช่ไหมหูสั้นกันนี่ตอนนี้หูยาวอยู่หูยังยาวอยู่แต่ไม่รู้อายุจะยืนหรือเปล่านะมือนิดนึงเห็นไหมแต่มือนิดนึงน่ะไม่จะว่าสบายเนี่ยฉันน่ะผ่านมาหมดแล้วตัวอะไรแต่ตัวอะไรเนี่ยเลี้ยงมันทั้งหมดแล้วทำมาทุกอย่างแล้วนี่ตอนหลังมาเนี่ยคนมาจับมือบอกอาจารย์นี่สบายเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเอาโลย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ดินึกว่าส่งเท้ายื่นเท้าให้ความสากนะเห็นไหมอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วว่ามันจะมีลักษณะขนาดนี้คืออัตราปริมาณปริมาตรสัดส่วนขนาดทั้งหมดแหละเป็นไปตามนั้นไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนเลยอัลลอฮ์รู้อย่างไรมันเป็นไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดเวลาเกิดขึ้นนะนี่คือเรื่องกอดอกอดัดเมื่ออัลลอฮ์กำหนดแล้วเราก็จะต้องพึงพอใจในการกำหนดของพระองค์นี่หน้าที่ของเราบางคนไม่พอใจตัวหันให้คิ้วมาหนามันไปเอาออกก็ให้คิ้วมันนะมันหนานะมันก็ดีอยู่แล้วให้มาต่อบ้างอะไรมันก็จะได้ไม่เหมือนคนอื่นไงอันนี้ไปเอาออกพอเอาไปเอาออกก็มันก็ไม่มีทำนบไม่มีทำนบมากั้นแล้วเด็กใช่ไหมนี่นะก็ทำนบเขาทดลองไม่มีแล้วก็ถามว่าละเหงื่อมันออกมามันตกมันข้ามฟากตรงนี้มาเนี่ยมันลงเข้าตาเลยนะทีนี้มันมีคิ้วเนี่ยมันแปลว่ามันกันไว้ให้อันนี้ไปเอาออกเสร็จแล้วก็วาดใหม่เขียนใหม่แล้วก็ถามมันจะไปสู้ของเก่าได้ไงเราต้องพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้สิบางคนได้จมูกมาอย่างนี้ไม่เอาทำใหม่นี่แหละที่มันโดนโทษเป็นผู้ชายให้เป็นผู้ชายดีๆจะเป็นผู้หญิงให้เป็นผู้หญิงดีๆจะเป็นผู้ชายเห็นไหมเราไม่พอใจในการกำหนดลิขิตของอัลลอฮฺสุบานวะตาละเป็นเรื่องใหญ่นะเอาแค่นี้วัลลอฮุอะลัม